กลับมาติดตามกันต่อนะครับไทยไฟเมืองคอนครับมาดูผลงานของนักชกถ้วยพระราชทานครับแสนสถานพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับวันนี้เจอกับนักชกจากกัมพูชาครับครับแหมเมื่อกี้นี้ก็มีการผิดพลาดเล็กน้อยครับนักมวยจากกัมพูชาบอกว่าโอ้ขยมจำตั้งนานแล้วไม่ได้ขึ้นสักทีผมรอขึ้นเวทีตั้งนานแล้วไม่ประกาศผมสักทีนึงไปประกาศอีกคนนึง แต่ว่านี่แหละฮะวันนี้เขามาแล้วครับวันนี้ นักชกมุมขาวครับอายุ29ปีมาจากจังหวัดก่อนดานกัมพูชานะครับส่วนสูง177ซมน้ำหนัก70กกชกมาทั้งหมด135ครั้งชนะ110ครั้งแพ้17เสมอ8ครั้งครับฉายาของเขาคือเขมรจอมขมังเวทชื่อเขาคือลองสวานเดือนนี่อันแต่วันนี้เขาจะบอกว่าเขาจะเตะทเวงติดทเวงติดชะดำตบชะดำตบทเวงมาครบครับวันนี้ครับผมครับแปลสิครับเตะซ้ายเตะขวาเตะขวาเตะซ้ายต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยขวาต่อยซ้ายผมว่าไม่เกิน2ยกชนะแพ้สิฮะต้องแพ้คนนี้ครับทางด้านของแสนสถานพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับต้องมาฟังประวัติเขาเลยนักชกจากอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นครับ183ซมครับอายุ24ปีครับขุนศึกแดนดอกคูณครับนี่เป็นแชมเปี้ยนของสนามมวยเวทีลุมพินีในรุ่น63กิโลกรัมครึ่งนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ประเทศไทยเป็นแชมเปี้ยนอีซูซูครับซูเปอร์ไฟท์นะครับแล้วก็เป็นแชมเปี้ยนไทยไฟท์2017แล้วก็คว้าถ้วยพระราชทานมาล่าสุดครับต้องกราบขอบพระคุณในด้านของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเครื่องดื่มตราช้างบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนธนาคารออมสินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ปุ๋ยตราม้าบินนมไทยเดนมาร์กบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราชอาจารย์ป๊อปซินแสอินดี้และไทยทีวีสีช่อง3ครับครับโดยเฉพาะไทยทีวีสีช่อง3นะครับล่าสุดนี้ก็จัดงานฟุตบอลประเพณีคนไทยนี่มาดูที่สนามราชมังคลานี่เยอะมากครับคำหนึ่งที่ผมจำได้จากนายประวิตรนะฮะท่านบอกว่าฮอลลีวูดเนี่ยถือว่ายิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ระดับโลกระดับอินเตอร์มากแต่ว่าเขาไม่สามารถจัดงานแบบช่อง3ได้ไม่สามารถรวมดารารวมความสามัคคีของดาราช่อง3ได้ศิลปินดารามากมายโอ้โหวันนั้นไม่ต่ำกว่า200คน200กับ20ชีวิตได้ผมรอดูอ๋อเจ้าคนเดียวเลยครับก็เลยบอกเป็นที่มาของคำว่าช่อง3เนี่ยยิ่งใหญ่มากสามารถรวมดารามากก็เลยท่านเปรียบเทียบให้ฟังว่าฮอลลีวูดยังทำได้ไม่ได้ช่อง3ยิ่งใหญ่มากๆนะครับยอดจริงๆครับกับการฉลองครบรอบ48ปี48ปีของช่อง3นะฮะนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับคู่ที่3นะครับในการถ่ายทอดสดของเรานะครับครับทางด้านของสวัสดิ์เดือนก็นี่ครับจะถนัดในเรื่องของการชกคาดเชือกอยู่แล้วเสร็จสถานนี้เหนือตัวมาดีครับวันนี้น่าจะไปบวชมาแน่นอนครับดูจากทรงผมกล้ามเนื้อก็ถือว่าฟิตเปรี้ยครับทั้งคู่แต่ต้องระวังหมัดของสวาเดือนให้ดีโอ้โหแรกแล้วโอ้ยมีเป๋ครับมีเป๋ต้องระวังจะกระโจนฟันศอกนะครับเจอถีบซะก่อนครับฟันศอกขวาครับศอกขวาครับแสนสถานขวางขวางแหมวันนี้เสียแขกส่งเข้าประกวดหลายคนทีเดียวครับกรรมการภูกิจพรามประยูนนะครับแยกออกมานี่เพิ่งจะลงมาจากกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดน่านนะครับครับเดี๋ยววันที่28นี้ผมก็ไปที่จังหวัดน่านนะฮะครับนี่จะป้องมาที่งานของโกเดะนะผมมาที่ทุ่งสงนะครับสงของท่านพลันชัยครับผมเอาละครับแลกหมัดนะครับเจาะยางไปก่อนครับแสนสถานประมาทไม่ได้นะครับนักชกจากกัมพูชาคนนี้นี่มีหมัดที่คมมากครับเอาเจอศอกขวาไปก่อนครับแตกเลยครับโอ้โหศอกเดียวไม่รู้เรื่องครับศอกทีเดียวครับทีเดียวเท่านั้นเอามือปาดเลยครับเมื่อกี้เห็นแล้วโอ้โหเสียหลักครับเสียหลักโอ้โหท่านผู้ชมเลือดไหลออกมาเป็นทะลักเหมือนจะต้องเขื่อนแตกครับตอนนี้เนี่ยครับศอกคมมากครับทางด้านของแสนสถานเจอหมัดขวาตรงครับโอ้โหตรงนี้ต้องนับครับโอ้แสนสถานเองก็เลือดกำเดาไหลเหมือนกันนะครับไปเจอหมัดขวาของนักชกจากกัมพูชาครับอยากเห็นมุมนี้ครับเลือดหยดติ๋งติ๋งครับเอามากันเอาละต้องเรียกแพทย์มาดูแล้วครับตอนนี้ดูครับช่อง3เราถ่ายทอดเห็นไหมฮะเลือดสดสดโอ้ภาพคมกริบเรียกว่าทุกซอกทุกมุมแม่สะท้อนตาเหลือเกินครับสะท้อนตาเหลือเกินฮะไม่ใช่เลือดนะครับแต่เป็นทองครับทองกรรมการฮะทองเก๊ด้วยฮะมันเอาขึ้นมาทำไมของเราเองก็เลือดกำไดเหลาเลือดกำเดาไหลโดนหมัดเข้าไปครับ
้ยลองสวัสดีเดือนครับแม่พยายามจะแลกแล้วนะครับลองสวัสดีเดือนครับผมว่าของเขมรนี่ว่าเหนียวแล้วนะฮะไม่เหนียวครับวันนี้จอมขมังเวทครับจากแดนขมรครับสมัยผมต่อยมวยนี่เจ้าบ้านเขมรเข้าไปไม่มีแตกครับทำไมฮะก็ไม่แตกไงมันเหนียวไงเพราะเหนียวแต่ว่าไปตายโรงพยาบาลหมอผ่าตัดไม่ได้มีดผ่าไม่ออกช้ำในตายครับโอ้ยหนึ่งสองหนึ่งสองแลกกันมันเลยครับแลกกันมันเลยครับเลือดทั้งคู่เลือดทั้งคู่เอาแล้วครับบ้าเลือดแล้วครับเดินต่อครับทางด้านของแสนสถานครับแต่เลือดของฟ้าเดือนนี่ก็หยดมาแสนอกติ๊งติ๊งติ๊งยังกันเห็นแล้วอยากกินลาบเลือดเจาะยางเจาะยางครับหุกซ้ายไม่โดนครับแสนสถานโอ้ยมัดขวาได้ถึงจังหวะต่อยสองดีครับมันอยู่ไกลครับพี่ไอ้ป๋องไม่ต้องกลัวเลือดครับโอ้ยมาแล้วสาวมันหนึ่งสองโอ้ยหน้าคว่ำไปเลยครับยังไงลองโซเดือนครับมั่นใจครับโอ้โหต้องเรียกหมอเรียกแพทย์เลยครับตอนนี้โอ้โหเจ็บครับเจ็บหนักและตะโกนว่าแสนสถานครับเราเองก็เสียเลือดเหมือนกันฮะนี่แหละครับคือมวยไทยศาสตร์ศิลปะมวยไทยบรรพบุรุษของเราเสียเลือดเสียเนื้อเพื่อป้องกันประเทศเอาไว้เพราะฉะนั้นวันนี้ถึงเราเลือดออกเลือดตรงแจ้งออกไม่เป็นไรครับโอ้ยสะท้อนเหลือเกินกรรมการแม่รวยเหลือเกินนะอยู่กับไทยไฟเนี่ยโอ้นี่ค่อยๆหยดออกมาเลยนะครับทางด้านของเลือดของรองสวัสดีครับสุดยอดครับแสนสถานวันนี้ครับว่าดูภาพแรกนะครับนี่ครับดูภาพแรกครับเจาะยางไปก่อนนะครับเจาะยางไปก่อนครับแสนสถานโอ้กระโดดครับศอกขวาครับลูกนี้นะครับที่แตกเอามือปาดอุ้ยตกใจหมดเลยอ่ะโอ้โหลูกนี้ต่อยความหน้าไปเสียหลักครับดูศอกครับศอกเนี่ยครับหน้าคว่ำไปแล้วก็ไม่อยากจะลุกแล้วครับทางด้านของรองสวรรค์เดือนฮะศอกนี้ครับโดนขมับฮะมันจะป๋องมันจะวูบลงไปเลยครับแล้วก็ชูป้ายผ้าพันคอของ Isuzu นะครับโดยบริษัทตรีเพชร Isuzu เซลล์จำกัดครับแบบโอ้โหดูหมอทำแผลให้ยังครับผ่านผ่านซึ่งผลการบางระจันมาโอ้โหแม่แน่นอนแม่ทุพันเพชรในช่วงนี้เราได้ข่าวไว้แล้วนะครับว่าคุณพยัคฆ์ลูกค่อยไปเย็บทีหลังอ๋อเย็บทีหลังนะฮะเดี๋ยวเขาไปเย็บทีหลังนะครับนักชกที่1ใน4โจมถลักตาเดียวเลยฮะครับในปีล่าสุดคุณพยัคฆ์นี่จะมอบ 50,000 ด้วยนะครับ 50,000 บาทโอ้โหนี่ครับคุณพยัคฆ์ครับมอบ 50,000 บาทครับให้กับแสนสถานพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับไม่รวมค่าตัวนะครับผมขอพระสักองค์นั้นนะครับเงินไม่เอานะต้องการพระต้องการพระครับยินดีด้วยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักชกไปนะครับด้วยนะครับ